ที่จริงหรือไม่แต่ปู่ย่าตายายตาทวดทวดที่เนี่ยเขาเล่ากันมาเป็นแบบนี้ว่าพระเจ้าตากสินเสด็จมาสวรรคตที่วัดเขาพนมแห่งนี้เขาเล่าว่าพระเจ้าตากสินมาราชเสด็จมาที่นครเฉียมราชสองครั้งครับท่านครั้งแรกท่านยังเป็นพระยาตากเลยครับท่านยกทัพมาปราบชุมนุมนครเฉียมราชตอนที่ชุมนุมนครเฉียมราชมีปัญหาครับท่านยกทัพมาปราบชุมนุมนครเฉียมราชและท่านได้ข่าวว่าที่วัดเขาขุนพนมแห่งนี้สมัยก่อนเขาเรียกคุ้งพนมมีเจ้าอาวาสมีเป็นพระอาจารย์มีเกจิดังอยู่องค์หนึ่งท่านพาทหารของท่านและพระองค์ท่านมาที่วัดเขาขุนพนมแห่งนี้และท่านขึ้นไปกราบนมัสการเจ้าอาวาสซึ่งชาวบ้านเรียกพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ทองพระอาจารย์ทองถามพญาตากว่าท่านเสด็จมาที่วัดเราทำไมเห็นทหารเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดพญาตากรับสั่งกับเจ้าอาวาสว่าเราเสด็จมาที่นี่เพื่อจะมาเกณฑ์ลูกหลานละแวกวัดเขาขุนพนมเนี่ยออกไปช่วยคู่ชาติคู่แผ่นดินกับเราเจ้าอาวาสพอรู้ว่าพญาตากจะมาเกณฑ์ลูกหลานของท่านไปคู่ชาติคู่แผ่นดินเจ้าอาวาสบอกว่าเราไม่ให้คนใหม่พญาตากบอกว่าถ้าพระอาจารย์ไม่ให้คนไปช่วยคู่ชาติคู่แผ่นดินกับเราเนี่ยถ้าชาติอยู่ไม่ได้ในศาสนาของท่านก็วิบัติเลยท่านก็ไม่มีศาสนาอยู่ถ้าบ้านเมืองเราไม่มีเจ้าว่าจึงบอกพญาตากว่าท่านมีสัจจวาจากับเราสักหนึ่งเรื่องได้ไหมเราจะปลุกเสกพระยอดธงให้ท่านในโบสถ์มหาอุดเพื่อท่านนำพระยอดธงของเราที่ปลุกเสกในโบสถ์มหาอุดนำไปเพื่อเสียบยอดธงของทหารและขอพระองค์ท่านเพื่อนำจิตตัวไปเพื่อเป็นปักกำลังใจในการออกไปกู้ชาติกู้แผ่นดินถ้าท่านได้พระยอดธงของเราอย่างวัดเขาขุนลงไปและท่านไปกู้ชาติรวบรวมแผ่นดินสำเร็จท่านต้องมีสัญญาวาจาว่าจะต้องมาบวชให้เราที่วัดเขาขุนลงแห่งนี้พญาตากรับปากเจ้าว่าพระยอดธงยังเป็นพระที่มีตำนานที่นี่นี่คือเหตุผลข้อแรกเหตุผลข้อที่สองตอนนั้นท่านขึ้นเป็นพระเจ้าตากสินมาราชปกครองกรุงธนบุรีแล้วท่านมีประชนอายุ48ปีท่านต้องสละราชบัลลังก์ให้ทหารของท่านคือพระพุทธยอดฟ้าหรือนายทองร่วงขึ้นปกครองแผ่นดินแทนท่านถ้าท่านไม่สละราชบัลลังก์วันนั้นบ้านเมืองของเราจะต้องตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศจีนซึ่งท่านเป็นที่เมืองจีนอยู่ 60,000 ตำลึงท่านยอมสละแผ่นดินให้ทางสหายของท่านคือพระพุทธยอดฟ้าขึ้นครองราชเป็นราชวงศ์จักรีทุกวันนี้และท่านก็ล่องเรือมาที่วัดของขุนพนมอีกครั้งหนึ่งที่เคยให้สัจจวาจาเจ้าวาดไว้แต่ทีนี้พระองค์ท่านเสด็จมาในนามของตาแป๊ะหนวดยาวเป็นคนจีนเป็นตาแป๊ะหนวดยาวนุ่งขาวผมขาวมาพร้อมทหารติดตามพระองค์ท่านมาเป็นร้อยที่นี่ท่านบำเพ็ญศีลภาวนาอยู่ที่ขั้นบันได177ขั้นจำไม่ดีนะลูกถ้าใครขึ้นไป177ขั้นเขาเรียกตำหนักทรงศีลของท่านท่านมาบำเพ็ญศีลภาวนาอยู่หลายสิบปีเจ้าพญานครน้อยซึ่งเป็นรถของท่านกับเจ้าหม่อมปรางซึ่งเป็นชายาที่ของท่านที่นครเฉียงราชนำของหวานของข้าวมาถวายเสด็จพ่อที่บันได177ขั้นท่านบำเพ็ญศีลภาวนาอยู่หลายสิบปีจนพระองค์ท่านเจอพระอุปชาที่บวชให้กับพระองค์ท่านในสมาธิญาณตามที่หลวงพ่อจรัญจังหวัดสิงห์บุรีและหลวงพ่อฤาษีดินดำเป็นคนเขียนบันทึกเรื่องราวไว้หลวงพ่อจรัญกับหลวงพ่อฤาษีดินดำบอกว่าพระที่มาบวชให้กับพระเจ้าตากสินในสมาธิญาณคือพระใหญ่หรือพระโลกเทพอุดรเป็นพระที่มาบวชให้กับหลวงท่านพอท่านบวชเสร็จท่านเสด็จขึ้นไปที่245ขั้นเขาเรียกเขตพระราชฐานทรงผนวดซึ่งมีพระเจ้าตากสินทรงผนวดสีทองตั้งเหลืองอารามอยู่ข้างบน245ขั้นนายหลวงราชการที่9ของเรานิมนต์ได้สมเด็จพระญาณสังวรพระสังฆราชองค์ที่19เสด็จมาที่วัดเขาขุนพนมแห่งนี้2ครั้งถามว่านายหลวงราชการที่9นิมนต์ได้พระอาจารย์ของท่านคือพระญาณสังวรเสด็จมาที่วัดเขาขุนพนมแห่งนี้ทำไมตั้ง2ครั้งนิมนต์มาเพื่อให้พญานสังวรมาสืบเสาะค้นหาว่าพระเจ้าตากสินมาราชเสด็จมาสวรรคตที่วัดเขาขุนพนมที่นี่จริงหรือไม่ถ้าพญานสังวรมาสืบค้นหาแล้วรู้ว่าพระเจ้าตากสินเสด็จมาสวรรคตที่นี่จริงแสดงว่าคนที่ถูกทุบด้วยต้นจันทร์ไม่ใช่พระเจ้าตากสินมาราชตามที่พงศาวดารเขียนไว้ตอนที่พญานสังวรเสด็จมาที่นี่ท่านประชาชนอายุ85-86ซึ่งแก่ชราภาพมากแล้วรถกระบวนมีนั่งเสด็จไปที่หัวบันไดพญานสังวรรีบกุลีกุจรลงจากรถพระที่นั่งอย่างรีบเร่งเพื่อจะเดินขึ้นบันไดจากขั้นที่1ถึง245ขั้นด้วยพระองค์เองแต่ข้าราชบริพารและพระลูกศิษย์ที่ติดตามมาไม่ยอมให้พระอาจารย์ขึ้นไปเพราะกลัวอาจารย์จะเกิดอันตรายขึ้นระหว่างทางเพราะท่านแก่ชราภาพเขาจึงทำเสรียงให้ท่านนั่งบนเก้าอี้ไหวแล้วหามพระองค์ท่านขึ้นไปที่245ขั้น
ท่านไปนั่งหน้าสมเด็จพระเจ้าตากสินรูปทรงผนวดสีทองพอท่านนั่งได้สมาธิญาณหรือมีญาณสมาธิพระญาณสังวรก็เปล่งวาจาสนทนาธรรมขึ้นมาสนทนาอยู่ตั้งนานพระลูกศิษย์และข้าราชบริพารที่ตามไปตกใจทั้งหมดถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์กำลังสนทนาธรรมอยู่กับใครเห็นสนทนาอยู่ตั้งนานเลยสนทนาธรรมกับพระลูกศิษย์หรือข้าราชบริพารที่ตามไปไหมพระญาณสังวรบอกไม่ใช่เราคุยกับพระสีทองที่อยู่ข้างหน้าเราคือองค์พ่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรูปทรงผนวดซึ่งท่านมีฉายาทางพระว่าพระพรหมปัญโยภิกษุซึ่งเป็นฉายาเดียวกับหลวงปู่ดูที่วัดสะแกจังหวัดอยุธยาเราคุยกับพระรูปนี้ห้องฝามือ215ท่านเป็นห้องที่พระองค์ท่านเดินวิปัสสนากรรมฐานมีพระพุทธรูปอยู่รูปข้างกำแพงเชิงเทินติดด้วยถ้วยลายครามของจีนหมดเลยที่พวกท่านทุกลำเรือมาแปะไว้ที่ฝาผนังตอนนี้ถูกขโมยหมดถูกขโมยยังไงพวกใจบาปใจซามที่มาขโมยทรัพย์สินของแผ่นดินไอ้พวกนี้ชิบหายตายไปหมดแล้วหรือตอนที่เห็นทุกวันนี้เป็นของใหม่ที่ก็ใส่แทนไว้ลูกเดินลึกเข้าไปหน่อยจะไปเจอถ้ำหนึ่งเขาเรียกถ้ำพระนอนพระองค์ท่านเกิดวันอังคารท่านทำพระนอนบางคนเกิดวันอังคารสีทองเหลืองอร่ามอยู่ในห้องบรรทมท่านตอนนี้ก็ใส่กุญแจปู่ย่าตายายเล่าพระองค์ท่านมาสิ้นพระชนม์ที่ห้องบรรทมที่เขาใส่กุญแจอยู่ข้างบนพอท่านสิ้นพระชนม์เสร็จทหารองครักษ์ของพระท่านที่ตามเสด็จมาหาพระองค์ท่านจากข้างบนลงมาข้างล่างหามมาด้วยฟางทุลักทุเลสมัยก่อนไม่มีบันไดแบบนี้หามจากข้างบนลงมาข้างล่างลงไปที่ไหนลูกลงไปที่โบสถ์มาอุดซึ่งเคยโขกเสกหน้ายอดธงโบสถ์มาอุดเป็นโบสถ์ที่มีประตูเข้าทางเดียวไม่มีหน้าต่างมีแต่ช่องลมโบสถ์มาอุดห้ามผู้หญิง2 อย่างเข้าไปในโบสถ์มหาอุดเด็ดขาด1ห้ามคนท้องเข้าไปในโบสถ์มาอุด2ห้ามคนที่มีรอบประจำเดือนเข้าไปในโบสถ์มาอุดเด็ดขาดหามพระองค์ท่านมาในโบสถ์เราหามมาทำไมครับหามมาแต่งพระศพแต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนกับที่พ่อแม่เราเสียชีวิตเราเปลี่ยนเสื้อผ้ารดน้ำศพให้พ่อแม่เราแต่ขององค์ท่านเปลี่ยนในนามกษัตริย์เปลี่ยนองค์ทรงเครื่องเสร็จแล้วก็บรรจุท่านไว้ในโลงนิบุกใส่โลงนิบุกซึ่งเป็นโลงที่มีราคาแพงและเก็บความเย็นได้เพื่อรอธงรอฉัตรของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพระราชโอรสจะมารับพระศพของพ่อไปปลงพระศพที่เมรุใหญ่เดี๋ยวลุงต้อยจะบอกว่าเมรุใหญ่ที่ปลงพระศพท่านอยู่ที่ไหนแต่เจ้าพญานครน้อยรู้ดีว่าพ่อเมื่อสิ้นประชนครั้งนี้ซึ่งเป็นกษัตริย์นะครับขอพระราชทานเพลิงศพให้พ่อไม่ได้เพราะพ่อนี่เคยสิ้นประชนมาครั้งหนึ่งแล้วตามที่พงศาวดารเขียนว่าถูกตีด้วยต้นยันสติฟั่นเฟือนวิปลาสนั่นไม่ใช่พระเจ้าตากสินแต่เราไม่สามารถไปแก้ไขพงศาวดารได้พอสิ้นประชนที่นี่จริงเจ้าพญานครน้อยจริงให้ทหารมารับพระศพของพ่อจากวัดของคุณพนมแห่งนี้ไปเก็บพระศพไว้ก่อนลูกเหมือนกับที่เราเก็บศพพ่อแม่เราไว้50วันร้อยวันไปเก็บไว้ที่ไหนไปเก็บไว้ที่ดอนก็ที่สูงดงคือในป่าวัดที่เก็บพระศพท่านคือวัดอินทิรีห่างจากนี้ไป6กิโลเมตรทางไปสนามบินที่หัวโค้งหักศอกเก็บพระศพไว้ก่อนที่นี่เก็บไม่ได้เพราะที่นี่น้ำท่วมเคลื่อนศพไปไว้ที่วัดอินทิรีเก็บทักพระศพยังไม่ได้ปลงพระศพตอนที่พระองค์ท่านมาปราบชุมนุมนครศรีราชพอท่านจัดการเมืองนครเสร็จท่านในสหายของท่านคือเจ้าพญานครพัฒน์ปกครองเมืองนครศรีราชพระเจ้าตากสินมีชายาอยู่องค์หนึ่งคือเจ้าบ่อมปรางซึ่งเป็นชายาที่ท่านรักและโปรดปรานมากที่สุดที่ได้จากนครศรีธรรมราชแต่พระองค์ท่านไม่สามารถพาชายาองค์ที่ท่านรักมากให้ติดตามพระองค์ท่านขึ้นไปได้ด้วยเพราะพระองค์ท่านยังมีภารกิจต้องไปกู้ชาติกู้แผ่นดินถ้าพาเจ้าจอมปรางติดตามไปด้วยจะเกิดอันตรายกับเจ้าจอมปรางพระองค์ท่านจึงตัดสินพระทัยมอบชายาองค์ที่ท่านรักและโปรดปรานมากที่สุดที่ได้จากนครศรีราชเนี่ยให้กับสหายของท่านดูแลต่อแต่ขณะที่ท่านมอบชายาให้กับสหายของท่านนั้นท่านไม่ทราบด้วยซ้ำว่าชายาของพระองค์ท่านมีพระคันติดมาแล้วเจ้าหม่อมปรางเมื่อถูกมอบไปกับเจ้าพญานครพัฒน์ก็ไปทูลเจ้าพญานครพัฒน์ว่าหม่อมฉันมีพระคันอ่อนๆมากับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเจ้าพญานครพัฒน์พอรู้ว่าเจ้าจอมปรางมีพระคันประกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็เลี้ยงดูเจ้าจอมปรางเหมือนน้องสาวคนหนึ่งที่ไม่เคยแตะต้องพระวรกายของเจ้าจอมปรางแม้แต่เศษปลายเล็บนิ้วเดียวจนเจ้าหม่อมปรางคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายเจ้าพญานครพัฒน์รู้ว่าเด็กผู้ชายคนนี้คือโอรสของพระเจ้าตากสินมหาราชก็เลี้ยงดูเด็กคนนี้เป็นบุตรบุญธรรมตอนที่เก็บพระศพองค์ท่านเจ้าพญานครพัฒน์ก็แก่ชราภาพพอเจ้าพญานครพัฒน์สิ้นบุญเจ้าพญานครน้อยซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าตากสินมหาราชก็ขึ้นปกครองเมืองนครศรีธรรมราชที่เป็นสกุลนครทุกวันนี้ครับพอขึ้นครองเมืองเสร็จเจ้าพญานครน้อยทำเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพให้กับเสด็จพ่อบุญธรรมคือเจ้าพญานครพัฒน์และมารับพระศพของพ่อที่พักอยู่ที่วัดอินเนี่ยไปปลงพระศพที่เมรุใหญ่พร้อมกันในเวลาเดียวกันสองพระศพที่เมรุใหญ่เขาเขียนเลยครับปลงพระศพในเวลาเดียวกันสองพระศพเรื่องราวการประดิษฐ์ประดอยเมรุอีกมากมายที่เกี่ยวกับกษัตริย์เมรุใหญ่อยู่ที่ไหนลูกเมรุใหญ่อยู่ที่ไทยพนครมั้ง
ไม่มีนะเมรุใหญ่อยู่ที่ข้างศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชพอลูกไหว้ศาลหลักเมืองแบบนี้นะครับลูกมองไปทางซ้ายมืออย่างเดียวเป็นเนินขึ้นไปเขาเรียกโบสถ์พระสูงหอพระสูงหรือวัดตังอยู่ข้างศาล